This Thai Podcast. the the is View the world via the voice. PBS world ที่บอกว่าเคมีตรงกันหรือไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลั่งมาจากสมองของคนเราเนี่ยแหละค่ะเป็นความรู้สึกที่เวลาเดินไปไหนแล้วตาต่อตามาประสานมันเกิดอาการปิง เราปิ้งเขาแล้วเขาปิ้งเรามันจะเกิดการหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าโดพามีนกับนอเอพิเนฟรินมันจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้หัวใจเราเต้นแรงเนาะหน้า,าแดงใจมันก็จดจอ่ออยากจะพบเขาอ,อยากจะกระตือลือล้อนกระชับกระเฉงอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะอะไรต่างๆเหล่านี้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพร์ค่ะ This is t o y PBS podcast ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันไม่ได้เป็นเชิงฟิสิก์เคมีอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะว่าเอ๊ะถ้าคนเราเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันมันจะไปด้วยกันได้เอ๊ะคำว่าเคมีที่ตรงกัน มันจะต้องมียีนเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหมนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ที่ได้ยินมาบ่อยๆก็คือ เคมีมันตรงกันมันเลยเข้ากันได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะสำคัญจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหาคำตอบกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเคมีตรงกันเคมีทางเพศตรงกันสำคัญจริงหรือได้ยินคำนี้อะไรอะไรทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะคู่พระคู่นาง หรืออะไรก็แล้วแต่เลยคือเฮ้ยเคมีมันเข้ากันมันเลยทำให้เรื่องหรือว่าการแบบดูมันสมูทมันแบบใช่เลยมันอินใช่ไหมคะมันก็จะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยอันนี้มันจะเป็นสํานวนที่เสืบไปถึงคู่จิ้นอ่บอกแม้คู่พระคู่นางคู่นี้เคมีเข้ากันเหลือเกินนะคะเล่นไปด้วยกันด้วยดีอะไรเี้ยมื่อก่อนก็จะเป็นอะไรนะคะคู่ขวัญมาก็ คู่จินอันนี้ก็ว่าเคมีตรงกันมีสับขึ้นเรื่อยๆนะคะอีตอนชอบกันรักกันใหม่ๆเลยคุณคุณสุริพรสังเกตใช่ไหมคะว่าเคมีตรงกันพอเลิกกันทีไรเคมีไม่ตรงกันแล้วนะคะวันนั้ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะได้เข้าใจคําว่าเคมีก่อนนะคะที่บอกว่าเคมีตรงกันหรือไม่ตรงกันไอเคมีนี่คืออะไรนะคะคําตอบก็คือ มันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลั่งมาจากสมองของคนเราเนี่แหละค่ะเคมีจริงๆอ่ามันก็คือฮอร์โมนเคยได้ยินคำว่าฮอร์โมนไหมคะมันต้องการปริมาณจี๊ดเดียวเองที่จะหลั่งมาในร่างกายแต่พไอ้จี๊ดเดียวนี่แหละถ้ามันเกิดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็ทําให้มีผลให้พฤติกรรมของคนเราเพี้ยนไปได้เหมือนกันคงเคยได้ยินคําพูดที่บอกว่าคนไข้จิตเวชท,ทั้งหลายที่ออกมาอาลวาดอะไรรเงี้ยาถามสิคะขาดยากันทั้งนั้นนะ่ะ คือยาที่หมอเขาให้เี่ยมันครั้งมันจะมีฮอร์โมนพวกนี้นะคะที่มีผลกับพฤติกรรมของร่างกายเนี่ยปริมาณน้อยนิดแต่ถ้าขาดเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเนี้ยอเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนไข้จิตเวชห้ามขาดยานะคะอันนั้นในกรณีของคนป่วยแต่ในคนของคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีการหลั่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติมากบ้างน้อยบ้างตามสภาวะของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาได้สืบค้นสอหากันมานานหลายสิบปีเนี่ยก็ค้นพบว่าความรักของคนเราเนี่ย ความรู้สึกรักของคนเราเนี่ยนะคะมันเกิดจากการหลั่งของสารเคมีในสมองก็คือฮอร์โมนนี่แหละนะคะซึ่งมันมีตัวที่เกี่ยวข้องโยงใยกันในเรื่องของสมองกับหัวใจหรือความรักของคนเราเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ78ตัวด้วยกันแต่หน้าที่เนี้ยนะคะคือถ้าพูดไปก็อะไรละ่ะท่านผู้ฟังจะสับสนลำคาญมากกว่า <c oughs> จนันทภาขอเอาของท่านคุณหมอนะคะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินดีกว่านะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่นนะ ะะท่านให้คำอธิบายถึงระดับความสัมพันธ์ของคนเราเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยไว้สามช่วงด้วยกันซึ่งง่ายๆแล้วก็ดีมากเลยนะคะเข้าใจง่ายมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในร่างกายเนี่ยหรือเจ้าตัวฮอร์โมนเนี่ยนะคะท่านอธิบายเอาไว้สามช่วงด้วยกันช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะคะช่วงดึงดูดนะคะช่วงนี้ก็คือตรงกับคําว่าเคมีตรงกันอธิบายได้อย่างชัดเจนเลย นั่นคืออะไรคะเป็นความรู้สึกที่เวลาที่คุณสุริพรเดินไปไหนแล้วตาต่อตามาประสานมันเกิดอาการปิงนะคะ oh. ปิงตรงนั้นเนี่ยเราปิงเขาค่ะ <Huh. S 2> แล้วเขาปิงเราเนี่ยคือเคมีตรงกันอ uh, แต่ถ้าเราปิงเขา <he> แต่เขาไม่ปิงเราม,รมันก็ไม่ตรงกันคือเราชอบเขาฝ่ายเดียว uh huh. แต่เขายังไม่ได้ชอบเรา uh huh. หรือเขามองเรามาแล้วเขาปิงเราแต่เราไม่ปิงเขา ก็ไม่ตรงกันก็ไม่ตรงกันอู้อ่าเพราะฉะนั้นคําว่าเคมีตรงกันเนี่ยมันต้องพอเจอหน้ากันปั๊บนะคะอาจจะยังไม่ทันตาต่อตามาประสานหรอกพอเจอหน้ากันปั๊บมันก็รู้สึกปิ้งเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงนี้นะนะคะความรู้สึกชอบถูกใจมันจะเกิดความรู้สึกถูกดึงดูดนะคะดึงดูดความความสนใจเนี่ยมาที่คนคนนั้นเนี่ยนะคะร่างกายมันจะบอกเราทันทีด้วยวิธีอะไรคะก็คือมันจะเกิดการหลั่งสารเคมี ที่ชื่อว่าโดพามีนนะคะกับนอเอพิเนฟรินซึ่งนั่งสองตัวเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้หัวใจเราเต้นแรงเนาะ<อ>หน้าแดงอพอหันไปเจอปับ๊บรู้สึกหน้าแดงเขินขน่นะ<อ>นะคะ<อ>ใจมันก็จดจอ่ออยากจะพบเขาเอ,อยากจะกระตือลือล้อนกระฉับกระเฉงอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่วงของการดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแต่อย่างที่เรียนว่า ถ้าเราดึงดูดเขาคือเราชอบเขาฝ่ายเดียวหรือเขาชอบเราฝ่ายเดียวมันก็ไม่ตรงกันนะเพียงแต่เราเนี่ยชอบเขาเขาชอบเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันดึงดูดกันและกันนะคะตรงนี้มันก็จะใช้คําว่าเคมีตรงกันโอ้โหมันฟังดูแล้วมันมันยากในการที่จะเคมีตรงกันยังไงไม่รู้เลยอ่ะใช่ค่ะมันก็ไปคล้ายๆกับไอ้ที่รักแรกพบอ่ะเคยได้ยินไหมคะนะฮะ Love and First มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาส Love and First Sight เนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่า รักแรกพบเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารสามตัวเหมือนกับปิ้งเนี่ยแหละค่ะนะคะก็คือโดพามีนด้วยนอร์อิพิเนฟรินด้วยแล้วมันแถมออกซิโตซินมาอีกตัวค่ะออซึ่ง<ย>ออกซิโตซินเนี่ยมันเป็นตัวที่เกิดความจงรักภักดีนะคะการผูกพันอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่วงแรกนะคะระยะแรกของการ เออเรียกว่าความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ระยะแรกของอายุนะคะแต่หมายถึงเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดการดึงดูดขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันไม่ได้ทํางานตลอดเวลาใช่ไหมคะมันจะเฉพาะแค่แบบมันจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วที่มันเริ่มมีการทํางานของต่อมต่างๆอ,อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเออเออันแรกเนี่ยที่โดพามีนกับนอร์อพิเนฟรินเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของความรู้สึกติดเนื้อต้องใจ นะคะติดเนื้อต้องใจกันฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้ทํางานหมายถึงว่าเออเราเดินไปไหนแล้วก็ชอบไปหมดอ๋อไม่่ะมันจะ,ะหลังมาในร่างกายเป็นปกติแต่ว่าถ้าเจอคนที่ถูกใจไงคะ มันก็จะเกิดอาการปิ้งขึ้นมาจากฮอร์โมนสองตัวนี่แหละทั้งท้ายที่จริงๆมันหลังอยู่แล้วในตัวเราอ๋อมีอยู่ตอนอ่าปกติทำไมทำไมคุณสุริพรเจอผู้ชายคนที่หนึ่งคุณสุริพรเฉยๆอ่ะทั้งท้ายที่คนอื่นเขาบอกอู้หลอแต่เราดูแล้วเราก็อก็หล่อแต่เราไม่สนใจอแต่มาเจอผู้ชายคนไม่ได้หล่อเท่าคนแรกนะแต่เราดูปั๊บมันถูกใจเราอ่ะมันปิ้งอ่ะมันเร้าใจเราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็บอกไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็น อาจจะตรงกับคำว่าสเปกละมัง oh. นะฮะที่เราเราบางทีมันก็ไม่ใช่สเปคในที่เราต้องใจไว้นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วบางครั้งมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ในทันทีทันใดบางคนเนี่ยเราครบมาตั้งนานแล้วเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาปิ๊งกันวันนี้ <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> นั่นก็คือ <c oughs> ไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันเริ่มหลังแล้ว จริงๆมันอยู่ในตัวเรานานแล้วค่ะแต่ว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาได้มหัศจรรย์มากเลยเนาะแปลกนะฮะทีนี้พอเราปิ้งกันเรียบร้อยแล้วมาสู่ช่วงที่สองเขาเรียกว่าช่วงผูกพันช่วงผูกพันเนี่ยเมื่อเรามีการดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วนะฮะถ้าความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาต่อไป นะคะเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นความผูกพันจากอะไรคะจากการครบหากันเรียนรู้กันนะคะซึ่งต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นตรงนี้นะคะร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินกับวาโซเพลสินเกิดขึ้นฮอร์โมนสองตัวเนี่ยออกซิโตซินเมื่อกี้พูดไปหน่อยแล้วในเรื่องของรักแรกพบนะคะ <c oughs> ตัวนี้มันจะเป็นฮอร์โมนแห่งความรักเขาให้ชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความรักฮอร์โมนแห่ง การไว้เนื้อเชื่อใจอ,อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ฮอร์โมนแห่งการกอดก็จะออกมาจากตรงนี้ด้วย,ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะออกซิโตซินมันก็จะทําให้เกิดความรักความผูกพันความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ทําส่งเสริมให้ชีวิตคู่เนะี่ยยั่งยืนนานกับฮอร์โมนตัวที่สองคือวาสโปเพรซินนะคะซึ่งมันจะ ร่างกายหลังฮอร์โมนตัวนี้แล้วมันก็จะทําให้อารมณ์ของคู่รักนั่นอยากจะทะนุถนอมอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะเอาอกเอาใจอยากจะซื่อสัตย์ต่อกันอยากจะแหมเป็นรักเดียวที่เราแหมรักเราสําคัญเหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินอะไรเงี้ยคือช่วงที่สองโอ้ยอย่างเติมฮอร์โมนตัวนี้เยอะนะคะแต่ว่าฮอร์โมนตัวเนี้ค่ะมันมีขอบเขตของมันด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อไปในช่วงที่สามนะคะ ช่วงที่สมเนี่ยของความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดความรู้สึกทางเพศเข้ามาแล้วค่ะ<อ>นะฮะเพราะว่าฮอร์โมนที่เกิดจากตัวนี้นะคะที่ทําให้เกิดความรู้สึกทางเพศก็คือในผู้ชายคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งผลิตจากอันธะและผู้หญิงคือเอสโตรเจนซึ่งผลิตจากรังไข่เพราะฉะนั้นก็ขีมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่วัยรุ่นแล้วสมบูรณ์พอที่จะผลิตอสุจิได้ในผู้ชายแล้วก็มีประจำเดือนได้ในผู้หญิงนั่นแหละนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฮอร์โมนที่น่าห่วงมากเลยคือถ้าถ้าสองอันแรกเนี่ยคุณสรีพรว,ว่ามันจะเป็นความรักแบบน่ารักกันเนะ<ม>าะนะคะตแต่พอมาอันที่สามเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมาทางกายแล้ว <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นน่าห่วงอะไร ในปัจจุบันในการสื่อสารมันรวดเร็วเหลือเกินสมัยก่อนกว่าจะตามจีบกันได้กว่าจะรู้จักบ้านได้เดี๋ยวเนี้มันแชทกันแลกไลน์กันอะไรกันนะคะปัดซ้ายปัดขวาอะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ท่วงนี้เกิดขึ้นเร็วจนน่าเป็นห่วงเพราะอะไรคะมันจะเกิดปัญหาตามมาได้ถ้าเด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกเอาอาคำว่าเด็กนี่หมายถึงเด็กวัยรุ่นนะนะคะที่เริ่มมีการหลั่งของฮอร์โมนสองตัวนี้แล้วเนี่ยแต่เดิมโบราณมาเนี่ย ประเทศทางตะวันออกเนี่ยจะสอนลูกหลานแบบนี้เสมอเลยว่าเออดูใจกันไปก่อนนะหรือชักลักกันชอบกันก็มั่นกันไว้ก่อนสักสองสามปีนะอย่าชิงสุกก่อนหามนะนั่นก็หมายความว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์กันก่อนเวลาอันควรนะคะมันกลับเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าประวิงเวลาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากจําได้ไหมคะระยะที่คุณสุริพรบอกว่าระยะที่สองที่คุณสุริพรโดยอยากให้ระยะนี้ยาวๆ <laughs> นะคะก็คือวาโซเนฟร i ินในในวาระที่สองในช่วงที่สองเนี่ยค่ะมันจะหลังอยู่แค่2ปีค่ะหลังจากการที่เราปิ้งกันแล้วผูกพันกันแล้วเนี่ยนะคะมันจะหลังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยประมาณ2ปีแล้วมันจะหายไปหยุดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อความรักแบบผูกพันนะคะมันจืดชืดชาลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเซ็กันในช่วงสองปีน่ะ มันอาจจะรักสลายก็ได้ใช่ไหมคะค่ะถูกไหมคะแต่ถ้าเราไะวิงเวลามาสักสองสาปีแล้วเราดูใจกันว่าเรายังรักกันอยู่เหมือนเดิมไหมมันมันนำมาสู่เซ็กกชวลเลิฟก็คือความรักที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะยั่งยืนโอ้ยอาจารย์แล้วใครจะรอเอาสองปีเอาโอ้ยเธอเขาก็ไปแล้วเอ้าก็ไปก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรักกันตอนยังเรียนหนังสืออยู่คุณจะแต่งงานไหมในสองปีน่ะมมม ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรนี่คือหลักการของจันวิภาล่ะว่าเวลาที่เด็กรักกันในวัยรุ่นเนี่ยรักกันได้<า>แต่อย่าเพิ่งมีเซ็กกันได้ไหม,มเพราะมันเป็นเซ็กที่มันอาจจะเป็นผลจากสารเคมีก็ได้ค่ะ<า>ถูกไหมคะแต่เรายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอว่านี่คือรักแท้หรือรักที่ยืนยาวที่จะรักษากันต่อไปจนถึงแต่งงานไหมอ๋อเพราะฉะนั้นว่าะะถ้าแบบ เลย2ปีไปแล้วยังดูว่าความ <okay S 1> สัมพันธ์มันยังดีอยู่ไหมคือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผลจาก ฮอร์โมนเพศเดี๋ยวไม่ใช่ว่าวันนี้ใครฟังแล้วบอกว่าที่ฉันนอาใจเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้นะอย่าโทษฮอร์โมนค่ะนะคะสติสติสตินะคะนะคะเพราะนั้นมันก็ไอ้ไอ้การที่โบราณเขาพูดแบบนั้นนะมันก็สอดคล้องกับคาสอนของผู้หลผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทางสายตะวันออกเรานะก็คือบอกว่าให้รักนวลสงวนตัวนะคะมันจะสอดคล้องกับ การหลังของสารเคมีตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นโบราณในชาญฉลาดนะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องฮอร์โมนหรือสารเคมีเลยแต่เขาก็สอนลูกหลานมาถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์กันก่อนเวลาเนี่ยมันก็จะมักจะเลิกลากันไปเลกออกไหมฮะคือมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วไอ้ช่วงที่สองที่ไอ้วาโซเพลซินเนี่ยมันมันมันหยุดหลังแล้วมันก็กลายเป็นจืดชืดชาแต่มันมีเซ็กกันไปแล้วอ่ะมันอาจจะท้องก็ได้มันอาจจะเกิดความ จำเป็นที่ต้องแต่งงานเอางี้ละกันนะคะมันก็จะทําให้เราต้องมาเลิกลากันแล้วก็เสียใจกันทีหลังแต่ถ้ามันยืดยาวออกมาแล้วมาตรวจใจเราดูเองซิว่าไอ้ความรู้สึกหวือหวาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความรักจริงๆหรือมันเกิดเพราะเรื่องเซ็ก นะมันพ้นตรงนี้ไปแล้วมันก็ทําให้เราตัดสินใจได้โตพอที่จะรู้ว่าไอ้ความรักหรือความสัมพันธ์ที่เราสร้างกันมาหรือมันปิ้งกันมาตอนต้น่ะมันจบกันไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในข่าวนะคะคนดังๆหรืออะไรทั้งหลายทาไมตอนแรกอุ้ยรักกันจีรักกันจ๋าบางคนสองปีบางคนสามปีบางคนห้าปีบางคนเจ็ดปีทำไมเคมีไม่ตรงกันแล้วล่ะทีนี้มันหายไปแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าวัยรุ่นนะคะมีความเข้าใจมีสติ ที่จะยืดระยะเวลาในช่วงที่สองให้นานที่สุดอย่างที่คุณสุรีพรบอกแบบชอบจังเลยระยะนี้อยากให้ยาวๆเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเคมีแห่งรักเนี่ย บางครั้งมันก็กลายเป็นเคมีอันตรายได้ถ้าเรารีบร้อนเกินไปหรือไม่ตรวจสอบความรู้สึกให้ดีว่านี่มันคืออะไรมันเป็นการเร้าอารมณ์ทางเพศหรือมันเป็นความรักที่แท้จริงอ๋อถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่ใช่เป็นในวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงวัยของเขาอะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองได้แล้วอ่ะมันเป็นฮอร์โมนหนึ่งสองสามมาแล้วมันมีระยะเวลามันสปาร์กแล้วมันเห็นกันแล้วมันแบบอุ้ย เสร็จแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอยากมีค่ะอะไรซึ่งกันและกันมันเป็นด้วยฮอร์โมนตัวนี้เหรอที่ทําให้บางบางบางคู่นะคะที่รู้สึกว่าพอฉันให้เข้าไปแล้วอะ่ะอยู่ๆเขาก็เฉยเมยค่ะอาจยก็มันเป็นได้ค่ะตามทฤษฎีนะคะ <c oughs> ตามทฤษฎี <c oughs> เนี่ยต่อให้เป็นคนโตแล้วที่ไม่ใช่วัยรุน่นม,มันก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าความรักธรรมดาคือมีความสัมพันธ์ทางกายมีเพศสัมพันธ์กันควรจะป้องกันก่อน คำว่าป้องกันก่อนก็หมายความว่าอย่าให้มันมีการมีบุตรขึ้นมาหรือท้องขึ้นมาโดยที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจที่แน่นอนคะถูกไหมคะอาจารย์เล้อย่างคําว่าเคมีทางเพศตรงกันคือหมายถึงว่ามีเซ็กซ์ที่แบบฟิลเดียวกันชอบแบบนี้เหมือนกันอ,นอ,อแนวทางนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจันย์วิภาพาจัรวิภาไม่อยากใช้คําว่าเคมีทางเพศ จันวิภาขอใช้คําว่ารถนิยมทางเพศดีกว่านะคะเพราะว่าเคมีทางเพศเนี่ย <c oughs> ผู้ชายมันก็มีเทส,สโทสเตอโรนไงคะผู้หญิงมันก็มีเอสโตรเจนเในขณะหมายถึงมากกว่านะฮะเ,เพราะว่าผู้ชายก็มีเทส,สโทสเตอโรนและมีเอสโตรเจนแต่มีเอสโตรเจนน้อยกว่าเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงผู้หญิงก็มีการหลังเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนแต่ผู้หญิงจะมีเอสโตรเจนมากกว่าเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนจะเป็นฮอร์โมนแห่งเพศ ฮอร์โมนแห่งการมากชูไหลายใจชอบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆอในขณะที่เอสโตรเจนที่ผู้หญิงหลังเยอะเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนแห่งความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีคำอธิบายนะคะตามทฤษฎีนะคะไม่ใช่ว่าแปลว่าอย่างนี้ทุกคนหรือจะมาอ้างว่าโทษความผิดว่าเป็นความผิดอของฮอร์อโมนนะคะก็คือ ผู้หญิงบางคนที่มากชู้หลายใจเนี่ยอาจจะเพราะในตัวเขาเนี่ยมีเทสโทสเตอโรนสูงกว่าผู้หญิงปกติออื mm hmm. และผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอาจจะเพราะเขาเป็นผู้ชายที่มีเอสโตรเจนมากกว่าผู้ชายปกติค่ะ mm hmm. ก็เป็นได้คือทั้งชายและหญิงจริงๆแล้วมีฮอร์โมน2ตัวนี้อยู่ในอยู่ในตัวเหมือนกันแต่ว่าแค่เอสโตรเจนมันแสดงออกซึ่งเป็นความเป็นผู้หญิงนะคะมีหน้าอกหน้าใจว่าไปผู้ชายก็จะว่าไปแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของความรักและเพศแตกต่างกันอยู่ที่ว่ามีอะไรมาก่แต่นอกเหนือจากนี้นะคะอย่าไปโทษฮอร์โมนอย่างเดียวมันอยู่ที่การคิดมันอยู่ที่คุณธรรมประจําใจนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายเนี่ย เห็นผู้หญิงสวยๆชอบทั้งนั้นแหละแล้วใครๆก็อยากมีเซ็กกับผู้หญิงสวยๆแต่เมื่อเข้าอยู่ในฐานะของสามีและพ่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะทำร้ายจิตใจภรรยาและลูกอเขาก็ห้ามใจได้นะฮะอดได้แต่อ่แต่ถ้าผู้ชายบางคนไม่ได้คิดอย่างนี้หรือคุณธรรมที่ครอบงำหรือมาควบคุมความอยากของตัวเองไม่ได้มันก็มีไปมันก็ทำให เสียหายในครอบครัวถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เพูดง่ายๆคือคนเราเนี่ยมันมีสมองซีซ้ายกับซีขวาอาจารย์วิภาพูดง่ายๆสมมุตินะคะว่าซีขวาเนี่ยเป็นความอยากซีกซ้ายเป็นการควบคุมความอยากนึกออกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเนี่ยแล้วเราปล่อยให้ให้ความอยากเนี่ยมันทุกคนอยากหมดแหละ นะคุณสุริพรเราเจอผู้ชายหล่อเราก็อยากเนาะแต่เรามีส่วนควบคุมความอยากอยู่ว่าเอ Arc ้ย <c oughs> ไม่ได้มันผิด <c oughs> เราก็ไม่ทำแต่บางคนเขาควบคุมไม่ได้ <c oughs> นะคะสมองซีกซ้ายมีอํานาจเหนือซีกขวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทําให้พฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับ อาจารย์ิพาจะใช้คำอะไรอ่ะมโนธรรมของแต่ละคนะสติในการควบคุมตัวเองถ้าเรามีสติว่าถ้าเรามีอะไรไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหน<ะ>ึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอ่าเราก็ไม่ทำถูกไหมคะคะเพราะนันคนที่รักกันเนี่ยเราอยากให้คนเราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น<ะ>เช่นเราอยากให้เขารักเราคนเดียว ไม่นอกใจเราเราก็ต้องรักเขาคนเดียวแล้วไม่นอกใจเขามันจึงจะศีลเสมอกันไงคะอืมแต่ถ้าเราอยากให้เขารักเราคนเดียวไม่นอกใจเราแต่เราไม่ทําอย่างนั้นกับเขาเราก็เป็นแรดลรดแรดอ <laughs> ใครมันจะรักษากันได้ไหมล่ะ <laughs> ก็ไม่ได้มถูกไ,ไหมฮะ,ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์สัตว์เนี่ยสมมตินะคะมันมีอารมณ์อยากจะปั่มปั้มกันมันก็ปั่มปั้มกันไม่เลือก เวลา<ม>สถานที่ท uh huh. และมันจะเป็นพี่น้องกันมันจะเป็นพ่อเป็นแม่มเป็นอะไรมันไม่สนใจหรอกแต่มนุษย์เราค่ะเรามีคุณธรรมที่เหนือกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเราอยากค่ะแต่เราควบคุมได้ uh huh. นะว่าสถานที่ใดเหมาะสถานที่ใดไม่เหมาะคนใดเหมาะคนใดไม่เหมาะ คนใดเป็นต้องห้ามที่เรามีไม่ได้หรือเราอยู่ในกรอบของการที่ทําหน้าที่ของการเป็นพ่อ,อการเป็นสามีที่ดีเราจะไม่ทําอย่างนี้คือคประพฤตินอกใจคู่ของเราอ,อย่างเงี้ยมแต่เห็นข่าวเนาะสะเทือนใจแลือเกินเ <c oughs> ยอะเหลือเกิน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยด้วยเคมีเออไม่ใช่ด้วยฮอร์โมนในร่างกายจะยังไงแต่ว่าเราก็ไม่เราก็คงไม่ต้องบอกว่า เป็นเพราะฮอร์โมนมาดึงอยู่ๆก็มาดึงทฤษฎีไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราไม่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคือในความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นคู่สามีภรรยากันแล้วนะคะหรือเป็นคู่รักก็แล้วแต่ที่แบบอ่ะฉันวันหนึ่งแต่งงานกระเทินหรืออะไรเงี้ยถ้าทุกอย่างมันตรงกันอะค่ะมันจะดีมากๆเลยเนาะมันจะสมูทมีความสุขแล้วก็เราก็เลยต้องเติม เติมเคมีเราไงคะเพราะว่าถ้ามีชีวิตคู่กันเนี่ยจะอยากจะอยู่กันสามสิสิปีเนี่ยมันก็ต้องเติมความหวานให้กันและกันบ้างอาจารย์ททำไมเดี๋ยวนี้<ฆ>อยู่ด้วยกันแบบว่าความอยู่กันนานๆมองข้าวยังไม่ทันจะดำเลยไปละเออคือการมองการมองชีวิตของคนยุคเก่าแจนวิพาขอใช้คำว,ว่ายุคเก่านะจะนวิพาถือว่าตัวเองเป็นยุคเก่านะคะกับคนยุคใหม่เนี่ยต่างกัน<ฆ>คือคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะมองว่าเวลามันสั้น เพราะนั้นอยากทําอะไรทำนะจะไม่ค่อยคิดถึงอนาคตไกลๆนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นคนยุคเก่าเนี่ยจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยไม่มีใครอยากแต่งใหม่หเพราะฉะนั้นก็จะเลือกคู่ครองศึกษาให้ดีใช่ไนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนคนเนี้ยให้นานที่สุดคือไม่อยากอย่าร้างเกิดขึ้นผู้ใหญ่ต้องการรันตีเลยแหละแต่ว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะมองว่าอยากแต่งแต่งไปก่อนอยู่ไม่ได้ก็เลิกกัน ไดก่อนไหมคะก็ไปหาเอาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการมองหรือค่านิยมเนี่ยมันแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงทาให้เขาตัดสินใจง่ายนะคะไม่ใช่แค่แต่เรื่องของชีวิตคู่อย่างเดียวแม้แต่เรื่องของการใช้เงินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะเก็บหอมรอมริบอดอดอดยากๆเพื่ออนาคตไกลๆไกลๆต้องใช้คํานี้ hmm. แต่เด็กรุ่นใหม่เดี่ยเขาได้เงินมาปับ๊บอยากเที่ยวเที่ยวเลย อยากซื้อซืเลยอยากได้ได้เลยไม่รู้จะมีชีวิตต่อหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่าชีวิตจะยาวแค่ไหนนลก่อไหมคะเพราะฉะนั้นแนวคิดมันต่างกันเพราะโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฉับไวไวไปหมดทุกเรื่องอะนะคะแม้แต่เรื่องความรักเลยเรื่องเซ็กส์เจอปั๊บไม่รอรักแล้วเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นแต่มันก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของทั้งสองยุคแหละ เหมือนกับว่าบางทีก็มีคนเอาเรื่องของรสนิยมทางเพศค่ะถ้ามันตรงกันค่เอ้ยมันโอเคมันไปต่อแต่ถ้าไม่ตรงกันปุ๊บเฮ้ยเปลี่ยน๊เพราะเขาเป็นแบบนี้งานสมัยเนี้ยถูกไหมคะเพราะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาสามารถที่จะอ,อ,อะไรอะยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้<ห>แต่คนสมัยก่อนเนี่ยขอโทษนะคะแค่ผู้หญิงมีสามีเกินหนึ่งคนเนี่ย ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นวันทองแล้วอ,อะไรอย่างงี้ยนึกออไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนกับถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเนี้ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียหายอะไรประมาณนั้นนะคะสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องเสียหายมากอะไรอย่างเนี้นั่นก็หมายความว่าในในตอนนี้เนี่ยเรื่องของรสนิยมทางเพศค่ะมันสําคัญด้วยก็ความสำคัญแต่เราจะพูดกันเสมอว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตคู่ก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุด นะคะแต่ถ้าคู <favorite jemand em champions> ่สามีรู้จักรู้จักที่จะปรุงแต่งหรือยอมรับกันและกันนะคะเช่นอย่างเราบอกว่าสามีมีรสนิยมในเรื่องของซาดิซต์มาเจอภรรยาที่เป็นมาโคคิสโอ้โหฟ้าประทานคู่สร้างคู่สมนะคะอย่างหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งที่ดังมากอะ Fifty Shades of Grey เนี่ย นะฮะบางคนก็บอกโอ้ทำไมฉันอยากได้สามีแบบนี้จังเลยแต่บางคนก็บอกโอ้ฉันทนไม่ได้ทําไมนางเอกถึงทนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเหมือนกับเขาเหมาะกันนะ่ะเพราะว่าจริงๆถามว่าผู้หญิงชอบไหมไม่ได้ชอบนะแต่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ชายคนนี้ได้อืแล้วผู้ชายก็บอกความต้องการก่อนเลยว่าฉันเป็นอย่างนี้นะเธอรับฉันได้ไหม,มผู้หญิงก็บอกว่าไม่เคยหรอกนะแต่จะลองดูอ่าถ้าอันนี้ทนไม่ได้บอกนะ คือผู้ชายเขาก็จะอ่อนอ่อนผ่อนตามจนในที่สุดเขาก็ปรับกันที่จะเข้ากันได้ค่ะอย่างนี้ค่ะมีอันนี้คือรถนิยมทางเพศเพราะเขามีการสื่อสารกันค่ะถูกไหมคะอ่าฮะแต่ถ้าไม่มีการสื่อสารกันแล้วก็มาบอกว่าคนนี้ชอบอย่างคนนี้ชอบอย่างเราไม่ตรงกันต่างคนต่างไปอันนี้ยังไม่ได้สื่อสารกันเพราะไม่ได้คิดจะประคองชีวิตคู่ค่ะถูกไหมคะแต่ถ้าคิดจะประคองชีวิตคู่ไปด้วยกันเนี่ยมันต้องปรึกษากันว่าถ้าเธอชอบอย่างนี้ฉันรับได้ไหม นะฮะถ้าฉันชอบอย่างนี้เธอทําให้ฉันได้ไหมแล้วฉันรับได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหก็เป็นปัจจัยก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมันมีทั้งเรื่องของในฮอร์โมนเรื่องของโรสนิยมนิยมค่ะมันบวกบวกผสมผสานกันนะคะสาคัญจริงไหมมันก็แล้วแต่คู่ว่าบางคู่มองเรื่องไหนสําคัญหรือไม่สําคัญยังไงคือถ้าคู่ของเขาได้รับได้เนี่ยนะคะ เราจะเรียกคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมือนคนปกติเรียกว่าเรามีเคอร์ฟใช่ไหมคะแล้วออกนอกเคอร์ฟเนี่ยเราจะเรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศเช่นเอาอย่างสมมุติว่ามีเคสที่ชอบให้คู่คู่นอนเนี่ยนะคะด่าทอตัวเองเจ็บเจ็บก็เป็นลักษณะของมาซาคิสแบบหนึ่งที่ไม่ได้ต้องทำลายร่างกายนะแต่ขอให้ขอโทษนะคะเรียกฉันเนี่ยแรงๆด่าฉันแรงๆอะไรก็ได้ออนะฮะนี่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ตกใจใช่ไหมอยู่ๆมาให้พูดคำหยาบอะไรใส่กันเนี่ย แต่ถ้าเขาเข้าใจเขารับได้เขาก็ทําให้แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้วันนี้ฉันไม่เอาอะรู้สึกหยาบคายฉันหมดอารมณ์เลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับกันไม่ได้ออย่างเงี้ยค่ะอก็มีหลายแบบจริงมีหลายแบบค่ะนานาต่างๆมากมายถ้าอยากรู้อะไรก็ ฟังได้นะคะเพราะว่ามีคุยไว้เยอะแยะมากมายกับอาจารย์นะคะก็ย้อนกลับมาฟังของโรงหมอละกันนะคะใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเคมีทางเพศอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคํารสนิยมทางเพศบวกกับเรื่องของเคมีในในในร่างกายของเราในร่างกายที่มันเป็นจริงๆอ่ะที่มันอยู่ในร่างกายเราจริงๆอ่ะเออมันมหัศจรรย์หลายอย่างมากจริงๆนะคะสาคัญ ในบางบางอย่างแต่บางอย่างก็อยู่ที่เรื่องของโรชนิยมบวกผสมผสานนะคะ,ะหลายๆอย่างรวมกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะ,<ท>ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s Podcast ค่ะ์วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast งานอดิเรกเป็นงานหรือกิจกรรมที่ชอบงานประเภทนี้ส่งผลอะไรต่อสภาพจิตใจได้บ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับงานอดิเรกนะมันเป็นงานที่เราใช้เวลาที่เหลือจากการทํางาน<อ>าค่อยๆคิดไปนะหรือการเปลี่ยนมาทําในสิ่งที่ชอบทํากิจกรรมในยามว่างที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่คนนั้นมีความชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะนะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะช่วยเพิ่มความสุขผ่อนคลายอารมณ์คลายความเครียดจากการเรียนหรือการทํางานค่ะและแถมยังเพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายอย่างด้วยช่วยจัดการกับความเครียดเติมพลังบวกให้สุขภาพจิตงานอดิเรกนะมันจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้อยู่กับปัจจุบันจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเราผูกพันอยู่กับงานอดิเรกนะความคิดกับจิตใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าอแล้วก็ลืมความกังวลไปได้ จะช่วยบรรเทาความเครียดทําให้ผ่อนคลายปล่อยวางจากเรื่องที่เป็นสาเหตุของความเครียดค่ะนะเพราะว่าจิตใจกับความคิดเราจะไปจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะซึ่งนักจิตบําบัดส่วนใหญ่เนี่ยจะทําให้จะแนะนําให้ผู้เข้ารับการบําบัดเนี่ยมีงานอดิเรกนอกจากจัดการกับความเครียดเสร็จหุยมันทําให้เกิดความท้าทายใหม่ๆในชีวิตได้นะ่ะค่ะเอ,องานอดิเรกเนี่ยทาให้สามารถลองทําในสิ่งที่ท้าทายตัวเองนะ เลือกทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดความนับถือตัวเองนะเพื่อาสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้การฝึกฝนงานอริ่งเนี่ยจะมีการหลั่งสารเคมีในสมองนะช่วยกำจัดอาการป่วยทางใจบางอย่างนะคะ,คะเป็นการเสริมสร้างให้มีเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนะนอกจากนั้นยังทำให้รู้จักการตอบแทนกลับนอกจากสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วเนี่ย พบว่าสามารถมอบความสุขให้คนอื่นได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice